นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรขอความร่วมมือทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในทุกวันจันทร์หรือในโอกาสที่เหมาะสมและขอเชิญพี่น้องประชาชนจังหวัดแปรร่วมกิจกรรมโดยทั่วถึงกันพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการร้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแพร่ช่วงข่าวสารการศึกษาเมืองแพร่ค่ะวันนี้ดิฉันกนกวรรณมะลินักวิชาการศึกษาชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่ท่านสุทินจันทระวรเชษฐ์มาร่วมรายการด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับค่ะภารกิจแน่นมากๆนะคะภารกิจท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่รวมไปถึงบุคลากรของทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ด้วยนะคะทั้งในส่วนของการร่วมประชุมในระดับชาติแล้วก็ระดับภาคแล้วก็จังหวัดของเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่ท่านสุทินจันทระวรเชษฐ์ก็ได้ไปเดินทางไปราชการเพื่อร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3ที่กรุงเทพนะคะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะ3เร่ง3ลดแล้วก็3เพิ่มครับผมในเรื่องนี้นะครับเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3ประจำปี2567เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย3เร่ง3ลด3เพิ่มเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะครับกล่าวคืออย่างนี้ครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่เกิดผลกระทบเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจากวิกฤตต่างๆนะครับประมาณอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 นะครับที่ส่งผลให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องปิดตัวลงนะครับแล้วก็จัดการเรียนการสอนเนี่ยจากการจัดประสบการณ์ก็จัดในรูปแบบของออนไลน์อันนี้คือผลกระทบวิกฤตอันที่1นะครับวิกฤตอันที่2ก็คือในเรื่องของการใช้สื่อหน้าจอของเด็กปฐมวัยที่เพิ่มสูงขึ้นครับที่สืบเนื่องจากว่าเด็กปฐมวัยของเราในประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงสื่อหน้าจอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสมองนะครับและทำให้พัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเนี่ยลดลงนะครับวิกฤตอันที่3ครับความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการบริการสำหรับเด็กปฐมวัยนะครับซึ่งพบว่าโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยเนี่ยลดลงกล่าวคือเขตในเมืองกับชนบทนะครับในด้านการส่งเสริมพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือความอยู่ในเมืองเนี่ยจะเด็กก็จะมีโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาได้มากกว่านะครับแต่ถ้าชนบทนี่บางทีเด็กต
้องอยู่กับตายายบ้างนะครับปู่ย่าบ้างนะครับวิกฤตที่4ก็คือเป็นวิกฤตทางสังคมนะครับเกิดจากครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับพ่อแม่วัยใสที่ยังไม่พร้อมต่อการเลี้ยงดูนะครับกับครอบครัวข้ามรุ่นที่มีปู่ย่าตายายหลานตามลำพังมากยิ่งขึ้นนะครับเด็กที่ได้อยู่กับพ่อแม่มีน้อยลงนะครับอันนี้แหละครับคือผลกระทบที่เกิดขึ้นทางสภาการศึกษาแห่งชาติได้โดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนภาคประชาสังคมจึงได้เสนอนโยบายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสภาวะวิกฤตเป็นวาระแห่งชาติด้วยมาตรการ3เร่ง3ลด3เพิ่มนะครับซึ่ง3เร่งคืออะไรครับซึ่งก็มีการจัดประชุมเมื่อวานนี้เพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนตัวนี้ก็คือ3เร่งก็คือเร่งอันที่1ครับเร่งให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กชุมชนและสังคมนะครับเร่งตัวที่2เร่งจัดสวัสดิการให้เด็กเล็กทั่วหน้าซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้จัดสรรให้กับเด็กแรกเกิดนะครับจนถึง6ปีเนี่ยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกคนนะครับเร่งอันที่3คือส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองท้องถิ่นชุมชนและกลไกในระดับพื้นที่ใกล้ตัวเด็กนะครับนั่นก็กล่าวโดยสรุปก็คือให้ความรู้แล้วก็เร่งสวัสดิการแล้วก็เร่งเสริมสร้างศักยภาพของอปท.นะครับชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นตัวอันที่2นะครับเป็น3ลด3ลดก็คือมีความเชื่อมั่นว่าลดใช้สื่อหน้าจอในมือเด็กอย่างจริงจังนะครับลดอันที่2คือลดความเครียดนะครับคืนความสุขแก่เด็กปฐมวัยลดตัวที่3คือลดใช้ความรุนแรงกับเด็กปฐมวัยทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้คือลดนะครับตะกี้เร่งลดต่อไปเพิ่มครับเพิ่มที่เราจะทำที่เสนอเป็นวาระแห่งชาติให้กับรัฐบาลก็คือเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาการออกกำลังกายงานบ้านงานสวนงานครัวนะครับเพิ่มตัวที่2เพิ่มการเล่าและอ่านนิทานกับเด็กอย่างสม่ำเสมอนะครับและเพิ่มตัวสุดท้ายตัวที่3เพิ่มความรักความใส่ใจเวลาและคุณภาพของครอบครัวครับซึ่งทางสภาการศึกษาได้เสนอคณะกรรมการได้เสนอให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นวาระแห่งชาติซึ่งเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับท่านก็บอกในที่ประชุมในเวทีประชุมระดับชาติว่าให้พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้คิดนอกกรอบทำยังไงให้คนรอบตัวเด็กเป็นตัวแบบที่ดีให้กับเด็กนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีการให้ความอบอุ่นให้ความเชื่อมั่นกับเด็กให้เด็กเรียนรู้จากเราผู้ใหญ่ที่เป็นแบบนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่สอนเด็กนะครับท่านรัฐมนตรีบอกว่าครูก็จะต้องสอนผู้ปกครองด้วยนะครับต้องทำงานร่วมกันกับผู้ปกครอง3เร่ง3ลด3เพิ่มก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับดังนั้นนะครับทุกภาคส่วนจึงจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา3เร่ง3ลดและ3เพิ่มตัวนี้ให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับซึ่งพอภาคบ่ายครับท่านครับภาคบ่ายเวทีประชุมเมื่อวานนี้ก็มีความสำคัญนะครับภาคบ่ายก็จะเป็นการเสวนาวิชาการ3ห้องย่อยนะครับเป็นเรื่องของห้องย่อยที่1เป็นเรื่องของการเวิร์กช็อปอ่านเล่นยกกำลังสุขปลุกพลังการเรียนรู้นะครับก็เขาก็ให้แยกไปห้องย่อยที่2เป็นเรื่องของคุณครูและผู้ปกครอง2แรงประสานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับและห้องย่อยที่3เป็นการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรม366 Q-Kick นะครับอันนี้ก็
ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้เข้าร่วมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกล่าวโดยสรุปครับว่าในการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งจะต้องผ่านทางคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาปฐมวัยในระดับจังหวัดนะครับนั่นก็คือเป็นตัวขับเคลื่อนในระดับพื้นที่สิ่งที่จะต้องทำก็คือการส่งเสริมการพัฒนาให้เด็กพัฒนาการสมวัยทั้ง4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านตัวตนของเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ตัวตนความภาคภูมิใจในตัวเองการเห็นคุณค่าของตนเองความมั่นใจนะครับแล้วก็การส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะสมองหรือว่า EF นะครับกำกับความคิดความรู้สึกพฤติกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายนะครับอันนี้คือ3มิติของการพัฒนาเด็กนะครับก็ต้องเห็นแล้วนะครับว่ามันจะต้องเข้าสู่การขับเคลื่อนในระดับจังหวัดต่อไปซึ่งขณะนี้จังหวัดแพร่ของเราก็อยู่ในช่วงของการแต่งตั้งคำสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดซึ่งเราก็จะขับเคลื่อนต่อไปนะครับในพื้นที่ของเราต่อไปครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็ได้นำเรียนให้กับทางท่านเลขาสภาการศึกษาท่านรองเลขาสภาการศึกษาว่าก็จะได้เอานำความรู้ส่วนหนึ่งก็ออกทางรายการวิทยุให้พี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองจังหวัดแพร่ได้รับฟังกันครับค่ะก็เป็นขับเคลื่อนในส่วนของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดแพร่ของเราก็กำลังดำเนินการในการขับเคลื่อนในเรื่องของการดูแลการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะคะเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของบริบทสังคมไทยของเรายังมีความน่าเป็นห่วงหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มปลูกฝังเด็กตั้งแต่วัยเล็กๆตั้งแต่แรกเกิดมานะคะท่านศึกษาครับค่ะโดยเฉพาะการเพิ่มเนี่ยนะคะสนใจมากเลยนะคะดูแลทั้งในเรื่องของพัฒนาการต่างๆของเด็กนะคะการเล่านิทานนี่ยังสำคัญเลยนะคะท่านผู้ปกครองทุกวันนี้จะปล่อยให้เด็กๆอยู่กับสื่ออาจจะทิ้งเด็กไว้กับโทรศัพท์ซึ่งมันจะเป็นดาบสองคมนะคะเป็นผลเสียมากกว่าบวกมากกว่าด้านบวกสำหรับเด็กวัยแรกเกิดจนถึง6ขวบนะคะยังไม่ใช่วัยที่จะมาอยู่กับหน้าจอนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองใช้วิธีแบบสมัยก่อนนะคะก็คือเล่านิทานให้เด็กๆฟังสร้างจินตนาการให้เกิดขึ้นกับเด็กๆแล้วก็ให้เวลาให้ความใส่ใจดูแลบุตรหลานให้ความรักความอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นตัวแบบที่ดีให้กับเด็กเขานะครับเด็กเขาก็จะเรียนรู้เป็นต้นแบบที่ดีอันนี้ก็มีความสำคัญมากๆนะคะบางทีไม่ต้องสอนเลยค่ะท่านบางทีเด็กๆใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวอยู่ในสภาพสังคมที่ดีเด็กๆก็จะซึมซับสิ่งที่ดีๆไปเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะบ้านกับโรงเรียนต้องช่วยกันนะคะคุณครูดูแลอย่างเดียวไม่ได้ท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านก็ต้องช่วยดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะคะต้นทุนที่ดีจากบ้านแล้วก็ส่งต่อให้คุณครูที่โรงเรียนช่วยดูแลลูกๆของเราค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจังหวัดแพร่ของเราโดยเฉพาะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีโอกาสดีโอกาสพิเศษนะคะได้มีโอกาสต้อนรับท่านธนูขวัญเดชท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มีทั้งในส่วนของกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่นะคะท่านก็ได้มาบรรยายพิเศษในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการลงพื้นที่นะคะท่านได้ลงพื้นที่ติดตามสถานศึกษาที่จัดหลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษาซึ่งวันที่2สิงหาคม2567ที่ผ่านมานะคะท่านก็ได้ไปติดตามที่โรงเรียนเทพนารีที่อำเภอสุเม่นจังหวัดแพร่ค่ะครับเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาครับท่านธนูขวัญเดชนะครับท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านมาเป็นวิทยากรนะครับให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา38ควงเล็บ1ก็คือศึกษานิเทศนะครับแล้วก็38ควงเล็บ2ก็คือบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับในสำนักงานซึ่งท่าน
ธนูขวัญเดชนะครับท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถด้านประสบการณ์ในเรื่องของงานบริหารงานบุคคลนะครับท่านจบกฎหมายมานะครับแล้วก็ดูแลควบคุมดูแลในเรื่องของการบริหารงานบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งนะครับโยกย้ายนะครับร้องเรียนอุทธรณ์ร้องทุกข์ต่างๆนะครับท่านรับผิดชอบหมดนะครับการโยกย้ายของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาท่านก็มาให้ความรู้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ของเรานะครับครึ่งวันนะครับครึ่งวันเช้าท่านก็บอกโดยสรุปก็คือว่าการทำงานอะไรก็ตามนะครับท่านมีคีย์เวิร์ดอยู่ว่าจะต้องทำอย่างจริงจังทุ่มเทนะครับทำเต็มที่นะครับนั้นก็จะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้นะครับเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆในเอามาปฏิบัติงานในองค์กรนะครับสุดท้ายก็คือท่านก็เน้นในเรื่องว่าการทำงานนั้นต้องทำเต็มที่เต็มเวลาเต็มใจนะครับและสิ่งสำคัญก็คือการมีทีมเวิร์กนะครับมีทีมงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอันนี้คือหลักที่สำคัญและอันที่สองในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยนะครับซึ่งบุคลากรทางการศึกษานะครับ อยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547แก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉบับจนถึงฉบับที่4นะครับก็คือว่าเราจะต้องอยู่นอกจากเราทำงานเต็มที่เต็มเวลาแล้วเราจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยนะครับแล้วก็สร้างผลงานให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับมีความโปร่งใสนะครับมีหลักธรรมาภิบาลอันนี้หลักที่ท่านมอบให้นะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพของ38คอวงเล็บ1วงเล็บ2นะครับหลังจากนั้นครับภาคบ่ายท่านก็ได้ออกติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาที่นำหลักสูตรต้านการทุจริตนะครับไปเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่นะครับโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดแพร่ของเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด16โรงเรียนนะครับแล้วก็มีอยู่12โรงเรียนนะครับที่สามารถนำเอาหลักสูตรการต้านทุจริตเนี่ยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะครับเพื่อปลูกฝังให้กับเด็กในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะครับไม่ประพฤติผิดมิชอบในเรื่องของการทุจริตต่างๆนะครับอันนี้ก็ใส่ในหลักสูตรของสถานศึกษาแต่ละแห่งโดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมแต่วิชาหลักยังเหมือนเดิมอยู่นะครับรายกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน8กลุ่มสาระเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ชื่นชมนะครับของโรงเรียนในเอกชนในจังหวัดของเราซึ่งเห็นความสำคัญครั้งที่แล้วมีคณะกรรมการปปช.จังหวัดก็ได้ลงพื้นที่ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาด้านวิชาการด้านการนำเอาหลักสูตรไปเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในโรงเรียนนะครับซึ่งวันนั้นที่เราวันที่2ภาคบ่ายเราไปที่โรงเรียนเทพนาลีนะครับอยู่ที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับซึ่งท่านผอ.ผู้อำนวยการสุกันดาพันนิติพงศ์ใช่ไหมครับท่านก็ให้การต้อนรับรวมทั้งทีมคณะครูผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบทั้งจังหวัดก็ร่วมการต้อนรับนะครับซึ่งก็ได้รับความอบอุ่นท่านก็ให้ข้อเสนอแนะว่าโรงเรียนเอกชนก็ถือว่าเป็นพันธมิตรหนึ่งที่จะต้องทำงานร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินการตอบ ITA นะครับ ITA และแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสีย
บุคคลภายนอกของเอกชนเนี่ยเวลาไปตอบเนี่ยจะต้องตอบว่าการดำเนินงานในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนี่เป็นยังไงโดยเฉพาะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่เนี่ยเป็นอย่างไรการดำเนินงานมีหลักธรรมาภิบาลหรือไม่มีความโปร่งใสหรือไม่อย่างไรโดยให้ผู้ประเมินผู้ตอบแบบสอบถามภายนอกก็คือโรงเรียนเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตอบก็เชื่อมั่นว่าส่วนหนึ่งโรงเรียนเอกชนซึ่งสำนักงานสาธิการจังหวัดนี่ได้กำกับดูแลก็ให้บริการในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินอุดหนุนรายหัวเงินอุดหนุนอาหารกลางวันอาหารเสริมนมรวมทั้งเงินการเบิกจ่ายสวัสดิการของคุณครูนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าบำรุงการศึกษาค่าบำรุงการศึกษาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องได้รับความชื่นชมครับอันนี้ก็คือภาพรวมเมื่อวันที่2ครับผมค่ะก็ได้รับความเมตตาจากท่านธนูขวัญเดชนะคะท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนั้นก็ในส่วนของบุคลากรของทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่แล้วก็ในส่วนของสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในกำกับดูแลของทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่นะคะก็ได้รับการดูแลแล้วก็มีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะที่ทางหน่วยงานของทางสถานศึกษาแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรนะคะจะได้นำมาปรับใช้ในการทำงานแล้วก็พัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ของเราค่ะช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะอำเภอวังชินสวยแท้อยู่พินได้ยินเสียงของพี่ใหม่อยากจะมองตาว่าบ้าก็ไม่เป็นไรแค่มองเธออยู่ไกลๆทำไมมันสั่นแบบนี้สเสน่ห์สาวเมืองลือเลืองเมืองส้มเขียวหวานได้ชิมแล้วลงไปนานหาทางกลับบ้านไม่เจออยากไปอีกครั้งแอบหวังว่าคงพบเธอฝันไว้ในใจนะเออมีเธอไว้มอบชีวิตงานแห่น้ำทางเมืองแพร่สงกรานต์ปีหน้าสัญญาไว้ว่าจะไปพบหน้าอีกครั้งขัดนิ้วไว้รอบอกพ่อไปขอน้องนางเที่ยวชมสวนส้มริมทางกราบไหว้พระธาตุพระพิมพ์วิงวอนหลวงพ่อลูกขอให้รังสมหวังแม้ระยะทางจะห่างแสนไกลเกินรอพี่นี้รักจริงไม่ทิ้งแม่นวลละออสร้างฝันด้วยกันสานต่อไม่ท้อเมื่อได้มีเธสมหวังแม้ระยะทาง
แสนไกลเกินรอพี่นี่รักจริงไม่ทิ้งแม่นวลละออสร้างฝันด้วยกันสานต่อไม่ท้อเมื่อได้มีเธครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งเป็นพลังสำคัญการต่อสู้กับยาเสพติดนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ขอให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันค้นหาและนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาทุกรายนำผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเข้ารับการรักษาทุกรายไม่ให้ผู้ค้ามีที่ยืนในสังคมร่วมกันรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนำไปเข้ารับการบำบัดแจ้งได้ที่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ห่วงใยทุกครอบครัวมาร่วมกันสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งโดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่หม้อห้อมไม้ซักถิ่นหักพระล้อจ่อแฮสีเมืองหรือเหลืองแพะเมืองผีขนแต่นี่ใจงามเจ้าจังหวัดแปรขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านตีมาเยือนหมู่เฮาด้วยความยินดียิ่งเจ้าขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของช่วงข่าวสารการศึกษาเมืองแพร่นะคะเกริ่นไป2เรื่องเองนะคะกิจกรรมค่อนข้างเยอะงานค่อนข้างจะเยอะนะคะช่วงนี้เมื่อวันที่1สิงหาคม2567ที่ผ่านมานะคะท่านดร.อัมพรพินักษาหัวหน้าคณะอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษานะคะซึ่งท่านเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจเยี่ยมจากท่านองคมนตรีในโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดแพร่ของเราด้วยนะคะซึ่งวันที่1ที่ผ่านมาท่านก็ได้เดินทางมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ท่านสุทินจันทระวรเชษฐ์พร้อมกับท่านผู้อำนวยการบุษบาสุขแก้วผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลก็ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะครับผมครับวันนั้นนะครับทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับมอบหมายให้พูดในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษานะครับซึ่งให้ฉายภาพทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งวันนั้นผมก็ได้นำเสนอนะครับว่ากรอบแนวคิดว่าในการดำเนินงานของขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษานะครับซึ่งหลักใหญ่ก็คือที่สูงที่สุดก็คือองค์คณะองคมนตรีนะครับแล้วก็องคมนตรีทั้งหมดแล้วเขาก็จะแบ่งว่าองคมนตรีท่านไหนดูแลจังหวัดอะไรนะครับของจังหวัดแพร่ของเราก็คือท่านองคมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านเป็นผู้รับผิดชอบในจังหวัดแพร่น่านสกลนครนะครับตอนนี้ทราบข่าวก็คือท่านจะลงพื้นที่ล่าสุดนี้ที่จังหวัดสกลนครท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ลงทั้ง7โรงเรียนท่านลงหมดนะครับและขณะเดียวกันไล่มาอีกนิดหนึ่งก็จะมีอาสาสมัครส่วนกลางนะครับซึ่งอาสาสมัครส่วนกลางซึ่งท่านเป็นหัวหน้าอยู่ขณะนี้ก็คือท่านดร.อัมพรพินาสานะครับท่านเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านมานี่เองนะครับเพิ่งเกษียณ30กันยา66ที่ผ่านมาท่านก็มาเป็นอาสาสมัครส่วนกลางนะครับคราวนี้ครับในการขับเคลื่อนของในพื้นที่จังหวัดแพร่ของเราซึ่งจังหวัดแพร่ของเรามีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอยู่4โรงเรียนนะครับอยากจะนำเรียนให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับโรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนสลอยเสรีวิทยานะครับอยู่อำเภอวังชิ้นนะครับสังกัดสพม.แพร่นะครับ
โรงเรียนที่2ก็คือโรงเรียนบ้านวังเลียงนะครับอำเภอลองสังกัดสพปแพร่เขต2นะครับโรงเรียนที่3เป็นโรงเรียนบ้านแม่แลมอำเภอ2สังกัดสพแพร่เขต1นะครับและโรงเรียนที่4ก็คือโรงเรียนบ้านห้วยห้อมนะครับอำเภอร้องกวางสังกัดสพแพร่เขต1มีอยู่4โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษานะครับคราวนี้ในภาพรวมของการขับเคลื่อนในภาพรวมของจังหวัดทางเรามีคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนติดตามดำเนินงานโรงเรียนในกองทุนการศึกษานะครับจังหวัดแพร่สังกัดสปทเนี่ยในจังหวัดแพร่เนี่ยซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนะครับมีนายอำเภอทั้ง4อำเภอนะครับก็คืออำเภอวังชิ้นอำเภอลองอำเภอร้องกวางและอำเภอ2นะครับมีท้องถิ่นจังหวัดนะครับมีนายกอบจนะครับเป็นคณะกรรมการแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ผู้อำนวยการสพปแพร่เขต1เขต2นะครับแล้วก็มีผอ.กลุ่มติดตามนิเทศประเมินผลทั้ง3เขตแล้วก็ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็มีผมนะครับเป็นกรรมการและเลขาในภาพรวมของจังหวัดนะครับคณะกรรมการขับเคลื่อนของจังหวัดติดตามการดำเนินงานโรงเรียนกองทุนนะครับคราวนี้ต่อมาเราก็มีการแต่งตั้งทางจังหวัดนะครับจังหวัดแพร่ของเราก็แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนนะครับก็คือการนิเทศติดตามการดำเนินงานทั้ง4โรงเรียนนี้นะครับในจังหวัดแพร่นะครับก็มีทีมมีผมเป็นประธานนะครับศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานมีรองสทช.เป็นรองประธานมีทั้งผอ.กลุ่มนิเทศติดตามทั้ง3เขตบวกของศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็ทีมศึกษานิเทศทั้งสพม.แพร่สพป.แพร่เขต1สพป.แพร่เขต2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับเข้าร่วมการติดตามนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คืออาสาสมัครในพื้นที่ครับในจังหวัดแพร่ของเรานี่มีอาสาสมัครในพื้นที่ของเราก็คือท่านผอ.สาครดวงในนะครับอันนี้คือสุดยอดคือบรมมาครูพ่อครูเลยนะครับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนช่วยงานทางด้านการศึกษาตลอดแล้วเป็นโต้โผหลักอีกอันหนึ่งครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านผอ.จิราพรวงชัยพาณิชย์นะครับท่านก็จะเกษียณปีนี้ขณะนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผอ.โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ก็จะมาเป็นอาสาสมัครในพื้นที่เราร่วมกันติดตามนะครับติดตามทั้ง4โรงเรียนนี้แล้วก็รายงานให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบนะครับได้รับทราบเป็นระยะแล้วก็ทำเล่มรายงานไปยังท่านอาสาสมัครส่วนกลางส่งให้กับท่านองคมนตรีของเราก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักงานซึ่งเป็นสำนักงานสาธารณจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานเลขาก็ส่งรายงานไปก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับคำขอบคุณและชื่นชมนะครับไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ท่านจิรายุอิสรางกูลณ์อยุธยาครับอิสรางกูลณ์อยุธยาแล้วก็ท่านพลเอกประยุทธ์นะครับท่านก็ขอบคุณเห็นจังหวัดแพร่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีในการส่งเอกสารการรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับวันนั้นเราก็รายงานนำเสนอให้กับท่านอำพรนะครับแล้วก็มีทางเขตพื้นที่ทั้ง3เขตนะครับบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมรับฟังนะครับรับนโยบายจากท่านหัวหน้าอาสาสมัครส่วนกลางท่านก็ให้ขวัญให้กำลังใจนะครับทั้งคณะทำงานแล้วก็ทีมของโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนนะครับที่ได้มานำเสนอผลการดำเนินงานในระยะที่1นะครับแล้วก็เข้าสู่ระยะที่2นะครับแล้วก็อธิบายปัญหาอุปสรรคให้กับหัวหน้าสมัครท่านอำพรรับฟังนะครับซึ่งก็ได้เตรียมการไว้ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ครับท่านครับก็คือเดือนกันยายนนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับองคมนตรีท่านก็จะลงพื้นที่นะครับซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้วางไว้ว่าจะให้ท่านไปลงติดตามตรวจสอบติดตามการดำเนินงานโรงเรียนกองทุนที่สลอยเสรีวิทยานะครับแต่คราวนี้ทราบที่จังหวัดสกลนครท่านไปทุกโรงเรียนสกลนครมี7โรงเรียนท่านไปหมดนะครับจังหวัดแพร่ก็น่าจะครบทั้ง4โรงน่าจะครบทั้ง4โรงนะครับคราวนี้ยังไงก็ตามก็
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับติดตามฟังข้อมูลข่าวสารนะครับท่านก็จะลงส่วนใหญ่ถ้าท่านลงปุ๊บข่าวราชสำนักก็จะออกนะครับครับผมค่ะก็ยอดเยี่ยมทั้งในส่วนของอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดแพร่แล้วก็ทีมศึกษานิเทศนะคะบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่แล้วก็ศึกษานิเทศของต้นสังกัดทุกแห่งเลยนะคะทั้งสพม.แพร่สพป.แพร่เขต1แล้วก็เขต2ด้วยนะคะมาอีกข่าวหนึ่งนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ที่ผ่านมานะคะจังหวัดแพร่ของเราก็ได้ประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีในระดับจังหวัดนะคะ เพื่อที่จะส่งไปเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัดของจังหวัดแพร่นะคะประจำปี2567นะคะได้ประกาศเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะจังหวัดแพร่ของเราส่งเข้าประกวดครบทุกประเภทเลยนะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมาเราก็ไปคว้ารางวัลระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะคะเคยได้มาครบทุกรางวัลค่ะท่านศึกษาทั้งรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศแล้วก็ในส่วนของรางวัลชมเชยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงมาตรฐานในเรื่องของการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีของจังหวัดแพร่ของเราไม่แพ้ที่อื่นนะคะปีนี้ก็ลุ้นกันนะคะสำหรับผลการแข่งขันในปีนี้นะคะขออนุญาตประกาศทีละประเภทนะคะประเภทลูกเสือสำรองรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเทพนารีรางวัลรองชนะเลิศได้แก่โรงเรียนอนุบาลร้องกวางค่ะประเภทเนตรนารีสำรองรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเทพนารีประเภทลูกเสือสามัญรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเทพนารีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะได้แก่โรงเรียนอนุบาลร้องกวางรองชนะเลิศนะคะรางวัลชนะเลิศกองผสมค่ะเป็นรางวัลชนะเลิศสำหรับกองผสมนะคะได้แก่โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารสังกัดสพป.แพร่เขต1ประเภทเนตรนารีสามัญรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเทพนารีค่ะประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเทพนารีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนเจริญราษฎร์รางวัลชนะเลิศกองผสมได้แก่โรงเรียนบ้านดอนชัยประชาอุทิศสพป.แพร่เขต1ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเทพนารีประเภทลูกเสือวิสามัญรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเทพนารีประเภทเนตรนารีวิสามัญรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเทพนารีค่ะครับผมก็ต้องถือว่าโรงเรียนเทพนารีนะครับคือเป็นคือเขาทำกันมาฝึกฝนกันมารุ่นสู่รุ่นเยอะเลยนะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งมีประสบการณ์แล้วก็มีความชำนาญนะครับเพราะว่าคุณครูก็เก่งนะครับท่านผู้อำนวยการท่านผู้จัดการนะครับก็ดูแลตลอดนะครับแล้วก็จังหวัดแพร่ของเราก็มีจุดแข็งตรงนี้แหละครับในเรื่องของกระบวนการลูกเสือนะครับก็คือเรื่องระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดมากนะครับอันนี้ก็คือผลโดยตรงนะครับจากการขัดเกลานะครับเด็กให้มีระเบียบวินัยเกิดขึ้นนะครับสิ่งนี้ก็คือเป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งในระดับประเทศนี่ก็คือผลพลอยได้ที่จากการฝึกฝนมาตลอดนะครับของเรียนเทพนารีก็ต้องขอชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะครับค่ะปี2563โรงเรียนเทพนารีซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่เข้าแข่งขันในระดับประเทศกวาดรางวัลมาได้สูงสุดเลยค่ะท่าน ปี2563เรากวาดรางวัลระดับประเทศมาได้ทั้งหมด7รางวัลด้วยกันนะคะไล่ตั้งแต่ชนะเลิศรองชนะเลิศแล้วก็ชมเชยครบทุกประเภทเลยนะคะปีนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้กับเด็กๆนะคะซึ่งเป็นตัวแทนนะคะอย่างที่ท่านศึกษาบอกไปนะคะว่ามากกว่าการเดิน ให้เป็นระเบียบก็คือเรื่องของการปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับเด็กๆนะคะ ซึ่งจะส่งผลให้กับเป็นทักษะชีวิตในการใช้ชีวิตด้านอื่นๆนะคะเราจะฝึกเด็กๆหรือว่าดูแลเด็กๆง่ายขึ้นถ้าเด็กๆมีระเบียบวินัยถูกต้องครับใช่เลยครับ
ขออีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นการประกาศผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของจังหวัดแพร่ของเรานะคะซึ่งได้คัดเลือกกันเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนี้ประกาศผลเรียบร้อยแล้วนะคะรางวัลดีเยี่ยมได้แก่โรงเรียนบ้านนาหลวงสังกัดสปป.แพร่เขต1นะคะโรงเรียนบ้านแม่ปานแม่ปานประชาสงเคราะห์สังกัดสปป.แพร่เขต2รางวัลระดับดีมากได้แก่โรงเรียนเทพนารีนะคะสังกัดเอกชนโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ม่วงไข่วิทยาคารสังกัดสปป.แพร่เขต1โรงเรียนเจริญราษฎร์สังกัดสถานศึกษาเอกชนนะคะรางวัลระดับดีได้แก่โรงเรียนบ้านวังเลียงสปป.แพร่เขต2โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกๆโรงเรียนด้วยนะคะอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นการประกาศผลการคัดเลือก Best Practice ในโครงการ Innovation for Thai Education IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ 2,567 นะคะซึ่งดำเนินการไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้ผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีสถานศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงแรมทาริสนะคะที่อำเภอเมืองแพร่สำหรับผลการคัดเลือกนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการได้แก่รางวัลนวัตกรรมระดับดีเยี่ยมชนะเลิศได้แก่ว่าที่ร้อยตรีปณิปติพานอินทเนตโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาสังกัดสพม.แพร่ค่ะรางวัลนวัตกรรมระดับดีมากอันดับ1นะคะได้แก่นางประภัยวันละอินโรงเรียนเทศบาลวัดเมืองแดงสังกัดเทศบาลเมืองแพร่รางวัลนวัตกรรมระดับดีมากอันดับ2ได้แก่นางสาวปานชีวินแบ่งทิศโรงเรียนวัดเมธังกรวาดเทศรัตน์ราชนุกูลสังกัดสพป.แพร่เขต1นะคะรางวัลนวัตกรรมระดับดีมากอันดับที่3ได้แก่นางทองมันสิทธิการโรงเรียนเทศบาลวัดหัวขวางสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ค่ะรางวัลนวัตกรรมระดับดีมากอันดับ4ได้แก่นายอมรเผ่าเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษผลการคัดเลือกนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้รางวัลนวัตกรรมระดับดีเยี่ยมชนะเลิศได้แก่นางสาววรรักษ์เสมอใจโรงเรียนเจริญศิลป์ค่ะสังกัดเอกชนนะคะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรางวัลนวัตกรรมระดับดีมากอันดับ1ได้แก่นางสาวธนารัตน์ทรัพย์สมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์สังกัดสพม.แพร่รางวัลนวัตกรรมระดับดีมากอันดับ2ได้แก่พระมหาธนพัฒน์วชิระปัญโยโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ค่ะรางวัลนวัตกรรมระดับดีมากอันดับที่3ได้แก่นายอดิศักดิ์เจริญสิทธิ์โรงเรียนบ้านปงท่าข้ามปงประชานุกูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2รางวัลนวัตกรรมระดับดีมากอันดับที่4นะคะได้แก่นางสาวนัทกริติกากวางใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคลสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ระดับนวัตกรรมพอใช้นะคะได้แก่นางสาวบงกตสุถาวรโรงเรียนบวรวิชาลัยสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ผลการคัดเลือกนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษารางวัลนวัตกรรมระดับดีเยี่ยมนะคะได้แก่นายอุเทนเวียรคำศึกษานิเทศสังกัดสพป.แพร่เขต1ทั้งหมดนี้นะคะเป็นผู้ได้รับรางวัลนะคะจากการคัดเลือก Best Practice นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่โครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ของเราค่ะเหลือเวลาอีกสักนาทีนึงนะคะขอประกาศในเรื่องของผลการคัดเลือก Best Practice ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยกันบ้างนะคะผลงานยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการระดับปฐมวัยสำหรับผู้บริหารนะคะอันดับ1ได้แก่นายสุธีพาทีทินค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวางจันทิมาคมสปป.แพร่เขต1
อันดับ2นางพัชรินทร์กันทเสนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุพงษ์พัชรินทร์สังกัดเอกชนอันดับที่3นางกมลลักษณ์ใจไวค่ะรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีดอกประชาพัฒนาสพป.แพร่เขต2ค่ะผลงานยอดเยี่ยมด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยสำหรับครูผู้สอนอันดับ1ได้แก่นางสาววรรณวิสาม่วงทองค่ะครูโรงเรียนอนุบาลแพร่สังกัดสพป.แพร่เขต1อันดับ2นางสาวนิสาบำรุงกูลค่ะครูโรงเรียนมันดาอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอันดับที่3นางสาวแพรพลอยศรีพรมมาครูโรงเรียนอนุบาลจรูญรองรัตนาคารสพป.แพร่เขต2ค่ะผลงานยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับศึกษานิเทศนะคะอันดับ1ได้แก่นางนววรรณวุฒิศึกษานิเทศสพป.แพร่เขต2ยินดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะค่ะใช้เวลาคุ้มเลยค่ะท่านศึกษาคุ้มเลยครับค่ะวันนี้เวลาของช่วงข่าวสารการศึกษาเมืองแพร่หมดลงแล้วนะคะต้องกราบขอบคุณท่านสุทินจันทราวรเชษฐ์ท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่วันอังคารหน้าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ